สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนر ب ش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ي أ م ر ي و ح ل ل ع ق د ة م ن ل س ا ن ي ي ف ق ه ق و ل ي ا ل ل ه م ل ا س ه ل إ ل ا م ا ج ع ل ت ه س ه ل ا و أ ن ت ت ج ع ل ه ز ن ا إ ذ ا ش ئ ت س ه ل ا ر ب ن ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا و إ ن ل م ت غ ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن أ م ا ب ع د ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดกับพี่ได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ที่เคารพรักพี่น้องผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์พี่น้องที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับในการที่จะศึกษาเรื่องราวต่างๆของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานก็ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ยังอยู่กับการอธิบายนะครับในอายะที่23แล้วก็อายะที่24ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับโดย เราได้หยิบยกคำพูดของนักวิชาการมุฟัสซิรีนนักวิชาการที่ทำการอธิบายอัลกุรอานเอาไว้นะครับในเรื่องที่เป็นความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานซึ่งในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่23และอายะที่24นั้นเป็นการท้าทายนะครับเป็นการแสดงออกถึงความมหัศจรรย์แห่งอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นเรื่องจริงเป็นข่าวคราวนะครับแล้วก็เป็นข้อชี้ขาดต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานนะครับแล้วเป็นข้อโต้แย้งสำหรับใครก็ตามที่ชิงชังหรือปฏิเสธในศาสนาอิสลามนะครับปฏิเสธทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในอัลกุรอานพยายามที่จะชักจูงบรรดาบุคคลที่มีสติปัญญาบรรดาบุคคลที่ใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้เพื่อที่จะทำให้เขารู้ว่าอัลกุรอานนะเป็นคำพูดที่ไม่ได้มาจากมนุษย์เป็นคำพูดที่ไม่ได้มาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มาจากพระเจ้าของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระผู้สร้างพระผู้ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปบนสากลจักรวาลนี้พี่น้องครับในความมหัศจรรย์ตรงนี้ครับที่เป็นส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์จากอัลกุรอานซึ่งนักวิชาการมุฟัสซิรินโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตะบารีท่านอิหม่ามอัสซะอ์ดีรอฮิมะฮุมุลลอฮ์บุคคลต่างๆเหล่านี้ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆของอัลกุรอานว่าถ้อยคำตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์การที่23องค์การที่24คือการท้าทายเป็นถ้อยคำที่ฟะซิฮ์มีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจน ทั้งในด้านสำนวนโวหารนะครับแล้วก็ในด้านการใช้คำการเลือกใช้อักษรนะครับสำนวนโวหารที่มีความสุดยอดมีทั้งรายละเอียดแล้วก็มีทั้งสิ่งต่างๆที่เป็นคำสรุปซึ่งคนปกติธรรมดาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้และก็ศึกษาแล้วก็จะทึ่งกับสำนวนโวหารแห่งอัลกุรอานคนที่ไม่เข้าใจภาษาอาหรับถ้าเขาไปอ่านกุรอานแปลเป็นภาษาของคนบ้านเขาเนี่ยเขาก็จะมีความตระหนักแล้วก็มีความลึกซึ้งว่าอัลกุรอานนั้นไม่ใช่คำพูดของมูฮัมหมัดอย่างแน่นอนนอกจากจะไม่ใช่คำพูดของมูฮัมหมัดแล้วก็ยังจะเป็นคำพูดที่น่าจะมาจากพระผู้เป็นเจ้าและแน่นอนครับใครที่ศึกษาใครที่เรียนรู้ใครที่ทำความเข้าใจนะครับเขาจะเข้าอย่างหัวใจของเขาจะยังถึงความมหัศจรรย์ของคัมภีร์อัลกุรอานนะครับถ้าหากว่าพวกเราพินิจพิจารณาอย่าเป็นคนที่ตาแบ่งนะครับอย่าเป็นคนที่เอาสีข้างเข้าถูไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับรู้เรื่องราวอะไรเลยดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการเรียนนะครับการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในอัลกุรอานมาดูความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกยืนยันว่าอัลกุรอานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอายะที่23และ24นั้นเป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงออกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์ในอัลกุรอานครับนักวิชาการได้หยิบยกอายะอัลกุรอานในซูเราะห์อัสซะญะดะห์อายะที่17พี่น้องครับ
บอกแล้วก็ยืนยันว่าอัลกุรอานองค์การเนี่ยเป็นการประกาศยืนยันเรื่องความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานอย่างไม่ต้องปฏิเสธเลยพี่น้องครับฟะลาตะอ์ลัมุนัฟซุมมาอุคฟิยะละฮุมมินกุรรอติอายุนินญะซาอัมบิมากานูยะมะลูนดังนั้นจึงไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เขาจะล่วงรู้สิ่งต่างๆที่ถูกซ่อนเร้นคำว่าอุคฟิยะแปลว่าถูกปิดบังเอาไว้ถูกซ่อนเร้นเอาไว้นะครับละฮุมสำหรับพวกเขานะมินกุรรอติมินกุรรอติแปลว่าอะไรพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สายตาของเขามีความรื่นรมนะครับอายุนินแปลว่าดวงตาสายตาของเขาจะมีความรื่นรมนะยะซาอัมบิมาคานูยะมะลูนแล้วก็เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสิ่งที่พวกเขานั้นได้ขนขวายไว้ได้กระทำเอาไว้ในองค์การนี้เป็นองค์การที่ยืนยันว่าอะไรพี่น้องครับยืนยันว่าอัลกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนนะครับในสิ่งที่สายตาของเขาไม่เคยเห็นความรื่นรมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานสวนสวรรค์ให้กับเขานะครับแล้วก็อัลลอฮฺยังจะปิดบังเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้พวกเขาได้ไปพบกับความผาสุกในวันที่เขาจะได้รับวันที่ซึ่งสายตาของเขานั้นจะเป็นที่รื่นรมจะเป็นที่เบิกบานนะครับสิ่งที่เขาได้พบเห็นในวันกิยามะห์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกปิดเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นการอะไรครับบอกถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตสิ่งที่อยู่ในอนาคตซึ่งบรรดามนุษย์มานาบรรดาประชาชาตินั้นจะยังไม่มีใครเคยเห็นจะยังไม่มีใครเคยรับรู้เคยรับทราบเอามาดูในอีกองค์การหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวที่มันเป็นอนาคตนะครับวาฟีฮามาตัชตาฮีฮีวาฟีมาวาฟีฮามาตัชตาฮีฮีอัลฟุสุวะตะลัดซุลอายุนุนะครับและในสวนสวรรค์นั้นจะมีสิ่งที่จิตใจของพวกเขาปรารถนานะครับจะมีจิตใจจะมีสิ่งที่เป็นจิตใจของพวกเขานั้นปรารถนาต้องการนะครับแล้วก็วาตาลัซุลอายุนแปลว่าอะไรครับและสายตาของพวกเขานั้นชื่นชมปิติยินดีวาอันตุมฟีฮาคอลีดูนและพวกเจ้าจะพำนักอยู่ในสวรรค์นะครับจะพำนักอยู่ในสวรรค์คอลีดูนตลอดกาลในซูเราะห์ซุคุรุฟนะครับในซูเราะห์อัซซุคุรุฟอายะที่71อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวที่มันเป็นอนาคตสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาสำหรับบรรดาผู้ที่ประสบกับชัยชนะสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นคือความรื่นรมนั่นคือสิ่งที่สายตาของเขาจะได้ชื่นชมกับสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้มอบให้กับเขามาดูในอีกองค์การหนึ่งครับอัฟอิมอาฟาอัมอาฟาอามินตุมขออภัยนะครับอาฟาอามินตุมอายักซิฟะบิคุมจานิบัลบริเอายูรซิลอะลัยกุมฮาซิบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับเป็นการตั้งคำถามเพราะว่าคำว่าอาลิฟอาอาหรือว่าฮัมซะอาอาตรงนี้เป็นอิสติฟฮามเป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาฟาอามินตุมพวกเจ้าจะปลอดภัยกันนั้นหรือนะครับอัลลอฮ์ตั้งคำถามพวกเจ้าทั้งหลายจะปลอดภัยกันนั้นหรือไอยักซิฟะบิคุมจานิบัลบารีหากพระองค์จะทรงให้ริมฝั่งนะครับริมฝั่งของแม่น้ำริมฝั่งของคลองนะครับให้มันดินมันถล่มลงไปพังทลายลงไปเอายูรซิลาอะลัยกุมฮาซิบานะครับแล้วก็พวกเจ้าจะอะไรทรงลมนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งลมนะครับยุรซิลาแปลว่าลมจะถูกส่งมาอะลัยกุมอย่างพวกเจ้าทั้งหลายฮาซิบามากระหน่ำนะครับมากระหน่ำลงมาใส่พวกเจ้าทั้งหลายซุมมะลาตาจิดูนะซุมมะลาตาจิดูหลังจากนั้นนะลาตาจิดูพวกเจ้าก็จะไม่พบละกุมวะกีละผู้ใดที่จะเป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้าเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเป็นการตั้งคำถามบอกกับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาให้ได้รู้แล้วก็ให้ได้รับทราบนะครับอาฟาอามินตุมเจ้าจะปลอดภัยกันนั้นหรืออายักซิฟะบิคุมจานิบัลบารีถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ริมฝั่ง
ถล่มลงมาให้ดินมันถล่มลงมานะครับแล้วก็พวกเจ้าจะถูกพัดหอบด้วยกับลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเอายูรซีละพระองค์นั้นจะส่งอะลัยกุมฮาซิบะลมแรงๆลมกันโชคมากระหน่ำซ้ำเติมพวกเจ้าซุมมาลาตาจิดูและหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จะไม่พบละกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเลยวะกีละที่จะมาคุ้มภัยที่จะมาคุ้มครองพวกเจ้าทั้งหลายในซูเราะห์อิสรออายะห์ที่68นะครับเป็นการบอกถึงพิษภัยต่างๆของการที่มนุษย์นั้นปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์นั้นจะเป็นผู้สร้างนะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระองค์ประสงค์อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับกลุ่มชนใดก็ตามนะครับอีกองค์การหนึ่งท่านอิบนุกะซีรได้หยิบยกเอามานะครับอาอามินตุมมันฟิสซามาอิอัยยักซิฟะบิกุมุลอัรฎอฟะอิซาฮิยะตะมูรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตั้งคำถามในประมาณเดียวกันบอกว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยกันนั้นหรือจากการที่พระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่นะครับณชั้นฟ้านะครับพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ณชั้นฟ้านะครับไอยักซิฟะบิกุมุลอัรฎอฟะอิซาฮิยะตะมูรจะให้แผ่นดินเนี่ยสูบให้ธรณีเนี่ยสูบพวกเจ้าทั้งหลายนะครับและในขณะที่มันสั่นไหวเนี่ยอัมอามินตุมมันฟิสซามาอิอัยยูรซิลอะลัยกุมฮาซิบาและพวกเจ้าจะปลอดภัยกระนั้นหรือในจากการที่พระผู้สถิตอยู่ในชั้นฟ้านะครับจะทรงนะทรงอะไรล่ะครับพี่น้องลมนะครับลมพายุหอบก้อนหินหอบก้อนกรวดนะครับก็นำถาถมลงมาอย่างพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเจ้าจะปลอดภัยไหมฟาสตาลามูนาไคฟานาซีรแล้วเจ้าก็จะได้รู้ว่าการตักเตือนของข้านั้นเป็นเช่นไรอันนี้คือการท้าทายเป็นการเตือนเขาเรียกว่าตะฮซีรเป็นการขู่สำทับเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้รู้ว่าผู้ที่กำหนดในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆเป็นหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้าในซูเราะตุลมุลอายะที่16และอายะที่17อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเพื่อที่จะเป็นการขู่สำทับให้มนุษย์แล้วก็ยินได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเจ้าจะไม่มีวันได้รับความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นถ้าหากแม้ว่าความปลอดภัยอันนั้นมิได้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกุลลันอะคอซนาบิซัมบิฟะกุลลันอะคอซนาบิซัมบิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในองค์การนะครับในซูเราะห์อัลกะบูตอายะที่40และแต่ละคนเราจะได้ลงโทษความผิดของพวกเขาที่เขาได้กระทำเอาไว้เราจะลงโทษตามความผิดในสิ่งที่พวกเขาได้ละเมิดเอาไว้นี่คือการขู่จากพระผู้เป็นเจ้าให้มนุษย์ได้มีความหวาดเกรงให้มนุษย์ได้มีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้ายังไม่หมดครับนักวิชาการมุฟัสซีรินบอกว่าความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจุบันเรื่องที่เป็นอนาคตก็ตามอัลลอฮ์จะกล่าวเอาไว้อย่างเสร็จสรรพเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นคือสิ่งที่พระองค์นั้นทรงปรีชาสามารถนะครับมาดูอีกองค์การหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อัชชุอะรอในอายะห์ที่205ถึง207ครับอัฟารอไอตะอินมุตะอัฟารอไอตะอิมมุตะนาฮุมซีนีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเจ้ามุฮัมมัดเจ้าไม่เห็นหรอกหรือนะครับอัฟารอไอตะกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ้าไม่เห็นหรอกหรือมุฮัมมัดว่าอะไรว่าอินมัตตะนาคุมซีนีนะพวกเจ้าได้รื่นเริงนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้พวกเขาได้ทำการผาสุกมีความผาสุกมีความสนุกสนานรื่นเริงต่อไปอีกเป็นปีๆซีนี่นะแปลว่าเป็นปีๆเป็นอีกหลายๆปีซุ่มมาจาอาคุมมาแกนูยูอาดูนและสิ่งที่พวกเขาจะได้ถูกสัญญาเอาไว้ก็ได้เกิดขึ้นกับพวกเขานะมาอักนาอันฮุมมาแกนูมุตตะอูนมุตยูมัตตะอูนนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวมาแกนูยูมัตตะอูนสิ่งที่พวกเขาได้ถูกให้มีความรื่นรมมีความผาสุกนั้นมันจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาได้เลยเมื่อวันนั้นมาถึงพี่น้องครับในซูเราะห์อัชชุอะรอเป็นการขู่สำทับให้กับบรรดามนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้หลงได้ละเริงถึงความสุขในดุนยาเนี่ยสิ่งที่เขาได้ขนขวายสิ่งที่เขาได้แสวงหามาบำเรอตัวเองนะครับให้เขาได้หลงละเริงอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้
เป็นปีๆเป็นหลายๆปีนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้หลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความสนิทใจอายะอื่นๆนะครับที่นักวิชาการได้หยิบยกมาเนี่ยก็มีอีกหลายๆอายะซึ่งมีความชัดเจนนะครับมีสำนวนโวหารและมีความเหมาะสมนะครับเป็นอายะที่เกี่ยวข้องกับข้อชี้ขาดคำสั่งใช้คำสั่งห้ามแล้วก็ประมวลเอาไว้ในเรื่องที่เป็นความดีนะครับทุกอย่างเลยนะแล้วก็ประมวลเอาไว้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอย่างดีนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในบางองค์การบางอายะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยาอายุฮัลลาดีนอามานูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนะครับกล่าวถึงใครกล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อพวกเราได้ฟังนะครับเราก็ต้องการอยากจะให้ความสนใจกับอายะต่างๆเหล่านี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาเพราะเราเป็นผู้ที่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจดังนั้นครับมันเกี่ยวข้องกับตัวของพวกเราโดยตรงนะครับซึ่งบางทีนะครับมันอาจจะเป็นความดีที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกนะครับหรือในบางทีมันจะเป็นความเลวร้ายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามแล้วก็เป็นการขู่สำทับนะครับด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การหนึ่งของซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่157ยะมุรุฮุมบิลมะอรูฟิวะยันฮาฮุมอานิลมุนกะรีจะใช้พวกเขาให้กระทำความดียะมุรุฮุมพระองค์จะทรงใช้ให้พวกเขากระทำความดีบินมาอรุฟวายันฮาฮุมและจะห้ามปรามพวกเขามิให้กระทำอานินมุงกัดจากสิ่งที่เป็นความชั่ววายุฮิลุละฮุมุตตอยีบาตและจะอนุมัติสิ่งดีๆต่างๆให้แก่พวกเขาวายุฮาริมุอะลัยฮิมุลคอบาอิสและจะห้ามสิ่งที่มันโสมมสิ่งที่มันไม่ดีแก่พวกเขาวายะดะอุอันฮุมอิสรอฮุมวัลอะกลาลัลลาติกานัตอะลัยฮิมและจะปลดเปลื้องภาระต่างๆของพวกเขาและที่ห่วงคอของพวกเขาจะปรากฏอยู่บนอยู่บนพวกเขานะครับแล้วก็มันก็จะอะไรครับเอาพวกเขานะครับออกไปจากอะไรครับจากห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนคอของพวกเขาเนี่ยจะเอาพวกเขาออกไปนะพี่น้องครับในซูเราะห์นี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บ่งบอกถึงคุณลักษณะของโลกอาคิเราะห์นะครับแล้วก็เป็นความปั่นป่วนที่มันจะเกิดขึ้นและลักษณะของสวรรค์ลักษณะของนรกตลอดจนสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาบุคคลที่พระองค์ทรงรักความสุขต่างๆที่พระองค์จะทรงประทานให้กับผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัยและสิ่งต่างๆที่เป็นการลงโทษที่พระองค์จะทรงทำให้ทนทุกข์ทรมานจากบรรดาบุคคลที่ปฏิเสธหรือบุคคลที่เป็นชาวนรกและนี่ก็คือการเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนนั้นกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้มีการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกับความอะไรพี่น้องครับความสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อมีความพอเพียงไม่อะไรครับให้ไม่หลงระเริงจากโลกใบนี้แล้วก็ให้ยืนหยัดอยู่บนหนทางที่ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการบอกกล่าวจากองค์การอัลกุรอานทั้งสิ้นเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในหลายๆองค์การและที่บรรดานักวิชาการได้หยิบยกหลายๆองค์การนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์แล้วก็เป็นการบอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้รับรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเตรียมอะไรไว้ให้กับมนุษย์บ้างพระองค์ทรงบอกอะไรไว้สรุปอะไรไว้กับชีวิตของมนุษย์บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในอดีตปัจจุบันหรือจะเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของโลกหน้าก็ตามพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้อย่างเสร็จสรรพเพียบพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมวันนี้เรายังไม่เรียนเรายังไม่ศรัทธาพี่น้องครับฝากเอาไว้นะครับกับท่านพี่น้องเป็นบทเรียนแต่เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์ยังไม่หมดนะครับกับสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์แห่งอัลกุรอานซึ่งในองค์การที่23องค์การที่24ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นักวิชาการหยิบยกเรื่องของความมหัศจรรย์อัลกุรอานไว้มากมายทีเดียวครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการตัฟซีรุลกุรอานวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลีตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิดมันติเมาะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม